สวัสดีครับอคุณต้านะก็คลิปนี้จะมารีวิวแอคชั่นฟิกเกอร์ Marvel Infinity Series 3.75 นิ้ว Hyperion นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่ได้ดังอะไรมากนะแต่ว่ามีลักษณะเด่นนะก็คือเป็นเหมือนกับซูเปอร์แมนของ Marvel นะมาอย่างแสนยาวนานกันเลยทีเดียวครับก็เดี๋ยวเราจะมีการเล่าประวัติของ Hyperion กันหน่อยนะโดย Hyperion นั้นก็จะไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเดียวจะมีถึงหลายตัวในหลายจักรวาลใน Marvel ด้วยกันนะโอเคครับเดี๋ยวบอกถึงที่มาก่อนนะตัวนี้ผมไปได้มาจากถ้าจำไม่ผิดเป็นน่าจะเป็นห้าง Target สาขาบางสาขาในประเทศอเมริกานะก็ไปได้มาเมื่อปี2015นะที่ไป Toy Hunt แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะถ่ายคลิปไว้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปหาดูกันได้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปเล่าถึงประวัติของ Hyperion กันเลยนะครับHyperion นั้นมีตัวตนที่แตกต่างออกไปในแต่ละจักรวาลของ Marvel นะเขาถูกเขียนขึ้นมาแตกต่างกันนะตามช่วงเวลาต่างๆนะครับก็ผมจะหยิบมาเล่า3ตัวนะเป็นตัวแรกตัวที่เด่นแล้วก็ตัวล่าสุดนะโดยตัวแรกสุดนะคือ Hyperion ที่มีชื่อว่า Zebra นะจาก Microverse นะเขาปรากฏตัวครั้งแรกใน Avengers เล่มที่69นะปี1969ครับเขาเป็นสมาชิกของทีม Squadron Sinister นะซึ่งเป็นตัวร้ายครับแล้วก็ถูกรวบรวมมาโดย The Grandmaster เพื่อมาสู้กับ Avengers นะในจักรวาลหลักนะต่อมานะก็มีการเปิดเผยว่าตัวนั้นเป็นเพียงตัวโคลนขึ้นมาเท่านั้นนะแล้วก็ Hyperion ตัวต่อมาก็ปรากฏตัวใน Avengers เล่มที่85ปี1971นะครับโดยตัวนี้จะเป็น Hyperion ที่อยู่ใน Earth 712นะเป็นอีกจักรวาลนึงนะ Hyperion ตัวนี้มีประวัติก็คือเขาเป็น Eternals ตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่นะแล้วเขาก็ไปเติบโตในโลกของจักรวาลนั้นนะโดยเติบโตขึ้นมากับ2มนุษย์โลกที่เลี้ยงเขาขึ้นมาแล้วก็ไปเจอเขานะแล้วก็เขาก็มีชื่อว่ามาร์คมิลตันนะแล้วก็เป็นนักข่าวนะประวัติจะคล้ายๆกับซูเปอร์แมนของ DC เลยนะแล้วไฮเปอร์เรียนตัวนี้ก็ได้เป็นสมาชิกของทีมฮีโร่ที่มีชื่อว่า Squadron Supreme นะก็เป็นทีมที่เรียกได้ว่าสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยก็พลังกันมาจาก Justice League ของ DC เลยทีเดียวนะเช่นเดียวกับไฮเปอร์เรียนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากซูเปอร์แมนนะครับต่อมาก็ทีมนั้นได้ไปเจอกับ Avenger ของจักรวาลหลักนะ Earth 616นะแล้วก็ไปสู้กันก่อนนะต่อมาก็รวมทีมกันสู้กับตัวร้ายนะก็คราวนี้ก็จะข้ามาถึง Hyperion ตัวที่ปรากฏตัวใน Avengers เล่ม5 Volume 5นะปี2012เล่ม1นะก็ Hyperion ตัวนี้นั้นก็จะมีประวัติที่ต่างออกไปคนนี้เขาเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ในจักรวาลของเขานะเขาก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็จนจักรวาลเขานั้นเกิดเหตุการณ์ Incursion นะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่2จักรวาลนั้นจะมาชนกันแล้วก็เป็นจุดจบนะของจักรวาลนั้นๆนะแต่ Hyperion ตัวนี้ก็ได้ไปพยายามที่จะหยุดยั้งการชนกันของ2จักรวาลนะซึ่งเขาก็สามารถยื้อเวลาได้ถึงช่วงหนึ่งนะจนสุดท้ายก็จักรวาลก็ระเบิดไปนะแล้วเขาก็ไม่ตายนะลอยเคว้งคว้างอยู่ในอวกาศนะแล้วก็ถูกหน่วย AIM นะของจักรวาลหลักไปคีบไปดึงเขาทะลุจักรวาลทะลุมิติมาถึงจักรวาลหลักนะแล้วก็ขังเขาไว้นะจน Avengers นั้นนะมาปลดปล่อยเขานะแล้วเขาก็ได้ร่วมทีม Avengers นะจนต่อมาเขาก็อยู่กับทีม Avengers มาแล้วก็ได้ไปเข้าร่วมทีม Squadron Supreme นะซึ่งทำขึ้นมาในจักรวาลหลักอีกครั้งนะมาถึงพลังของ Hyperion กันบ้างนะ Hyperion นั้นมีพลังที่เรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกับซูเปอร์แมนของ DC เลยทีเดียวนะเขาบินได้นะแล้วก็สามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงนะซึ่งในนอกโลกเนี่ยเขาสามารถบินได้ถึงความเร็วแสงเลยทีเดียวนะ Hyperion นั้นสามารถปล่อยแสงจากตาได้แล้วก็มีพลังคอสมิกอยู่ในร่างกายของเขานะ Hyperion มีร่างกายที่แข็งแกร่งนะแล้วก็ทนทานนะเขาสามารถสู้กับซอสู้กับฮักแล้วก็สู้กับพวกที่มีพลังสูงๆได้เลยทีเดียวนะความแข็งแกร่งของไฮเปอร์เรียนนะเขาเคยยกทวีปแอตแลนติสขึ้นมาแล้วก็โยนไปแล้วนะตามเช่นในรูปนะแล้วเขาก็เคยใช้พลังเขานั้นย่นระยะไม่ใช่นะยื้อระยะการชนกันของ2จักรวาลมาแล้วนะโดยเขาก็ได้รอดชีวิตมาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยนะครับก็ขอบคุณประวัติจากเว็บ comicwar.com นะมาเววิกิแล้วก็วิกิพีเดียนะก็จบไปแล้วกับประวัติของซูเปอร์แมนแห่ง Marvel ตัวนี้นะ Hyperion นะครับเราจะกลับมาที่ตัวแอคชั่นฟิกเกอร์กันบ้างนะครับโอเคครับก็ตัวนี้เป็นหนึ่งใน Marvel Infinite Series นะก็เป็นซีรีส์ที่ทำออก Hasbro นั้นทำออกมานะหลังจากเขาปิดไลน์ของ Marvel Universe ไปนะครับก็โมบางโมก็ทำได้ดีขึ้นบางโมก็แย่ลงบางโมก็ใช้โมเดิมๆกลับมาเป็นตัวเดิมๆกลับมาใส่กล่องใหม่นะส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวที่เขาไม่เคยทำมาก่อนนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้โมซ้ำกับตัวไหนหรือเปล่านะครับก็โอเคเราจะมาเข้าเรื่องที่ตัวแอคชั่นฟิกเกอร์กันเลยครับมาดูที่รายละเอียดกันก่อนนะฮะหน่วย Hasbro จะทำเป็นชุดของ Hyperion ในสมัยเก่านะไม่ใช่ชุดใหม่ล่าสุดที่เป็นสีดำนะก็ตามที่ดูประวัติกันไปก็จะเป็นชุดของ
ตัวแรกสุดที่ออกมาไม่ใช่ตัวแรกนะเป็นตัวที่สองที่ออกมาเพราะว่าตัวนี้มีกางเกงนะโอเคครับผ้าคลุมหลุดแล้วนะมาดูที่หน้านะฮะไฮเปอร์เรียนก็ทำออกมาเป็นหน้าเคร่งเครียดนะพร้อมตาสีฟ้านะแล้วก็ผมและคิ้วสีประมาณว่าสีส้มๆน้ำตาลแดงอะไรประมาณนี้นะถือว่าทำได้โอเคยกเว้นตรงนี้นะที่ทำสีเลอะออกมาเป็นเหมือนเป็นจุดสีส้มๆบนใบหน้าแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะเป็นสิวอะไรประมาณนี้นะก็ผมคาดว่าก็คงจะเป็นตอนความผิดพลาดตอนที่พวกเขาเพ้นผมนะหรือไม่ก็เพ้นคิ้วนะก็แต่ว่าถ้าดูไกลๆก็เราก็จะไม่เห็นชัดกันอยู่ดีนะผมก็ยังคงชัดอยู่นะถ้ามีแสงนะมารอบๆตรงคอนะก็เราจะเห็นรอยได้อย่างชัดเจนนะครับมีรอยตรงนี้แล้วก็ด้านหลังเห็นสีแดงกันอย่างชัดเลยครับคือเหมือนเขาปิดเข้าไปไม่มิดนะใช่ครับเป็นรูนะมาลงที่ตัวนะจะเป็นชุดสีแดงนะครับพร้อมกับสัญลักษณ์ของเขานะซึ่งเป็นเหมือนวงรีทับกันไปทับกันมานะมันมีเลอะเล็กน้อยตรงนี้นะอันนี้เป็นตัดตรงเนื้อนะกับเสื้อนะก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าทำได้ไม่เร็วเท่าไหร่นะแต่ว่ามาเสียตรงคอแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะมีรอยสีแดงๆนะลงมาที่แขนนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นชุดแขนสั้นนะก็จะตัดกับเนื้อไปเลยนะครับไม่ยอมโฟกัสนะโอเคครับมาที่เข็มขัดนะก็ผมเรียกว่าเข็มขัดแล้วกันผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรจะเป็นสีทองทั้งหมดนะแล้วก็มีมีรูตรงนี้เลอะสีแดงบ้างนะเป็นรอยตัดตรงนี้รอยประกอบนะมาที่กางเกงก็จะเป็นยาวๆสีแดงไปเลยนะพร้อมกับบูทสีเหลืองนะทั้งสองด้านนะก็มีรอยยับมาอย่างชัดเจนนะด้านใต้ก็จะมีรูนะซึ่งเขาก็ไม่ได้แถมสแตนมานะแต่ว่าให้รูมาก็สงสัยเป็นซ้ำกับโมเก่าๆไปนะหรืออาจจะให้เราไปซื้อสแตนมาใส่กันเองนะครับโอเคครับมาที่จุดขยับกันบ้างนะหัวนะเป็นไม่ใช่บอลจอยนะหรือเปล่าเป็นบอลจอยนะขึ้นลงได้เล็กน้อยนะหมุนได้360นะครับขึ้นได้ไม่ค่อยเยอะนะช่วงคอนี่เห็นอย่างนี้แต่หมุนไม่ได้นะฮะแขนนะครับก็หมุนได้360นะแล้วก็ขึ้นได้เท่านี้มีไบเซปหมุนได้ศอกเข้าออกได้นะมือหมุนได้แล้วก็มือเป็นมือแบบเปิดรูทั้งสองด้านนะก็ไม่รู้จะให้เขาถืออะไรนะแอคเซสซอรี่ก็ไม่ได้แถมอะไรมานะช่วงตัวนะครับหมุนได้360นะเอียงซ้ายขวาเล็กน้อยขึ้นลงได้แล้วก็ขึ้นเยอะไปก็จะเห็นรูตรงนี้นะมาที่ขานะครับขาไม่ใช่บอลจอยนะเป็นจุดขยับอีกแบบแล้วก็เราสามารถหมุนได้360นะแล้วก็แต่ผมจะไม่หมุนแล้วกันเพราะว่ากลัวมันจะหลุดนะต้นขาหมุนได้นะครับหัวเข่าดับเบิลจอยนะแล้วก็ตรงช่วงบูทหมุนได้นะก็เป็นอีกหนึ่งในข้อเสียที่ผมไม่ค่อยชอบนะคือนี่นะเขาใส่มาไม่แน่นนะเราดันลงไปยังไงมันก็กลับขึ้นไปเหมือนเดิมนะไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วก็ผมก็ไม่กล้าที่จะดึงมันออกลองดูแล้วกันนะโอเคครับหลุดมาแล้วนะไม่เคยดึงมาก่อนนะซื้อตัวนี้มาเกือบ2ปีนะปีกว่าๆนะโอเคแล้วยัดมันกลับเข้าไปก็เป็นอย่างนี้ซะอย่างนั้นนะไม่แน่นเลยนะช่วงเช้าไปล็อกก็จอยนะหมุนได้หมุนไม่ได้บิดได้2ข้างแล้วก็เอาลงมาได้นะโอเคครับแล้วก็มาดูที่ของแถมอย่างเดียวที่เขามีนะคือผ้าคลุมนะผ้าคลุมสีเหลืองของ Hyperion นะเป็นข้อเสียหลักของaction figure ตัวนี้กันเลยนะเพราะว่าเราเห็นรูตรงนี้นะเขาทำมาเพื่อให้เราเสียบเข้าไปที่รูข้างหลังนะซึ่งก็จะเข้าเหมือนจะเข้าล็อกนะตรงนี้ไม่ได้มีอะไรติดไว้เลยเหมือนจะเข้าล็อกนะแต่ว่าเมื่อเราให้ Hyperion นั้นก้มมันก็จะไปได้นะแต่ถ้า Hyperion หงายตัวขึ้นไปเมื่อไหร่นะเรียบร้อยครับหลุดเลยนะเพราะว่าไอ้นี่มันสั้นมากๆนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม Hasbro ทำอย่างนี้ทำไมไม่ติดไปเลยก็ได้นะอย่างเรามาเปรียบเทียบกับตัวนี้ Sentry นะอีกหนึ่งในซูเปอร์แมนของ Marvel นะที่เคยโด่งดังมาก่อนแล้วก็ตายไปอย่างน่าอนาถนะก็ตัวนี้เขาก็ยัดติดมาเลยนะคือแล้วถ้าเราไม่ถอดหัวของ Sentry ออกเราก็ไม่สามารถจะเอาผ้าคลุมออกได้นะหรือเปล่าเอาออกไม่ได้อยู่ดีนะคือเขาติดกาวมาเลยนะก็จะมีข้อเสียเล็กน้อยตรงเวลายืนนะมันจะถ่วงน้ำหนักไปข้างหลังนะแต่ว่าเราก็แก้ไขได้ด้วยการใส่สแตนนะแต่อย่างน้อยก็เป็นตัวที่เราสามารถโพสท่าแบบยืดอกได้เอาลงได้นะคือ Hyperion ตัวนี้เราโพสท่าได้เยอะไม่ได้นะโพสท่าได้ไม่เยอะเลยก็คือยืดอกไม่ค่อยได้ตกแน่นอนนะได้แต่ก้มเดียวซึ่งก้มแล้วเนี่ยหัวก็ขึ้นได้ไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบ Hyperion ก้มหน้านะ
โอเคแล้วก็มาดูตัวนี้กันนะเบต้ารีวิวนะตัวนี้ไม่เคยรีวิวมาก่อนก็เป็นตัวที่เขาแบบให้มาเสียบเข้าไปเหมือนกันนะแต่เราจะเห็นได้ว่าอันเนี้ยมันดูมีคุณภาพมากกว่าคือเราเสียบเข้าไปแล้วก็มันติดนะก้มก็ได้เงยก็ได้คือมีตรงนี้มาอาจจะเป็นเพราะว่ามีตรงนี้มากันนะแต่ว่ายังไงมันก็ทำได้โอเคนะคือผมก็ไม่ค่อยประทับใจนี้เท่าไหร่คือแบบอะไรวะติดแล้วมันก็หลุดติดแล้วก็หลุดโอเคครับก็ตัวนี้ผมไม่มีกล่องแล้วนะมันก็จะเป็นแบบ Marvel Infinite Series ทั่วไปนะเหมือนกับ Ant-Man ตัวนี้นะเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็ด้านหลังเป็นรูป Hyperion ผมประวัติสั้นๆนะก็ผมได้ทิ้งกล่องไปเรียบร้อยแล้วก็เลยเหลือแต่ตัว Action Figure นะโอเคครับก็การรีวิวจบเพียงเท่านี้เรามาให้คะแนนกันบ้างนะตัวนี้เนื่องจากเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่ผมชอบที่สุดของ Marvel ไม่รู้ทำไมนะเพราะมันเป็นเหมือนซูเปอร์แมนนะก็ผมให้สัก7เต็ม10นะเพราะว่าหักคะแนนตรงอ่ะสีเลอะเละเพียงเล็กน้อยนะแล้วก็ข้อต่อที่ทำมาอย่างรวมนะแบบต่อมาแบบโอ้โหเห็นชัดเลยนะแล้วก็ผ้าคลุมนะที่ห่วยแตกมากเพื่อนนี้ไม่ชอบจริงนะผ้าคลุมไม่รู้ไม่เข้าใจว่าแฮสโบทำไมทำมาอย่างนี้ก็เป็นจุดที่หักคะแนนไปตรงรูตรงคอก็เช่นเดียวกันนะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ไฮเปอเรียนชุดเก่าตัวเดียวที่แฮสโบทำออกมาตอนนี้นะถ้าไม่นับมาร์เวลเลเจนด์นะเอาเฉพาะเพียงไซส์ 3.75 นะก็ถือว่าเป็นตัวที่ถ้าคุณชอบ Hyperion หรือว่าคุณชอบที่จะสะสม Action Figure ของตัวละครในคอมิกที่มีบทเคยมีบทบาทเด่นหรือว่าเป็นตัวละครที่มีพลังสูงอะไรประมาณนี้ก็ไม่น่าพลาดนะตัวนี้แต่ว่าถ้าคุณแบบลืมบอกไปมีสีเหลือตรงนี้นะถ้าคุณเพียงแค่อยากสะสม Avengers ทีมปกติพร้อมกับตัวร้ายอะไรแบบนี้ก็ตัวนี้ก็ข้ามๆไปก่อนก็ได้นะเผื่อรอมันทำเป็นชุดแบบใหม่ออกมามันอาจจะทำด้วยโมที่ดีขึ้นก็ได้นะผมก็ไม่รู้ว่าเขามีแผนมีอะไรจะทำหรือยังนะเพราะว่าช่วงหลังไม่ได้ติดตามข่าวเท่าไหร่นะโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคลิปต่อไปจะรีวิวอะไรก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าถ้าไว้ว่างๆก็เดี๋ยวอาจจะทำกันออกมานะแล้วก็ฝากไลค์แชร์ Subscribe แล้วก็ฝากไปไลค์ที่เพจกันด้วยนะก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ